มูที่11มูที่14นะครับมูที่15นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับปีหน้าท่านนายกบอกว่าจะมาทั้งตำบลไม่น้อยกว่า200ชีวิตก็อย่างนั้นนะครับไม่ต่ำกว่า200ชีวิตนะครับตอนนี้ไปอยู่กับวัดโจโยมนินนะครับนางวงศานะครับในส่วนของ300ชีวิตบ้านแผ่นนะครับครับสำหรับนางรำครับครับท่านเจ้าพ่อเสียงโดให้หวย3ตัวเต็มเลยครับ455ครับสวยมากครับเลขสวยมากเลขสวยเลยทำให้3เปิดให้อีกตัวหนึ่งครับดูนะครับเราหาวงนางก่อนหาวงนางก่อนนางไม่เกาหลีเลยนะโต้ไปก็ได้รับเลยหลวงพ่อปรึกษาเพิ่นมากตลอดจากกรณีของสื่อชีวิตวัดนี้ก็ครบแน่044599บ่มีคน66บ่มีคนบ่หุ่มตัวหลายๆบ่59ใครสิไปสายมาสายเฮ็ดหยังบ่พ้นบ้านสายเก่าซั่นคนใหญ่บ่สบพดสําเร็จโอเคครับพอเดี๋ยวครับแล้วก็ไอ้ข้างศักดิ์สิทธิ์ที่ผมได้ผ่านมาที่เห็นมานะนี่ครั้งหนึ่งข้าวผัดน้องเทพแต่ก่อนเนี่ยเป็นอำเภอรัตนบุรีอันเดียวกันขันมาตลาดมาจ่ายของมาซื้อของตลาดอยู่รัตนบุรีการที่มาสมัยก่อนส่งยางว่านแต่น้องเทพว่านี่มากินเขาเที่ยงอยู่นี่แล้วยังนอนยังตำนายางยังเก่งนะเนี่ยไปกินขอเชียงยอดหนึ่งยอดเชียงโดก็ยอดนานเนาะยอดนานนี่เป็นน้ำพุเป็นน้ำพุเชียงออกเชียงออกมืดหนึ่งปลาเดี๋ยวปลาพุมีต้นหวาต้นบ้านป้าต้นน้ำขึ้นเต็มสวยงามนะครับผมเดินดีนกหนูปูปีกเต็มเลยท่านนี่แล้วก็มีแรงน้ำไม่คิดเรือบ่อน้ำบ่อน้ำพุบ้านน้องเทพมาหลายคนมาแวะกินน้ำกินเขาอยู่นี่พอดีหมอหนึ่งไปกินน้ำโค้น้ำบอนั่นแหละ
แล้วก็ตีว่าโอ้ยน้ำยังเหม็นอ่ะแต่เหม็นคือตดเหม็นคือตดนี่ คือน้ำนี่เป็นน้ำของดินขาวดินขาวมันผุดขึ้นมาจากดินขาวแล้วมันจะมีกลิ่นหอมฝานเฮาว่าหอมน้ำหอมที่ท่านกินนี่ส่วนใหญ่ก็มาตักไปกินไปกินอยู่ที่ไหนมันหอมดีพ่อหมอนั่นตักพ่อหมอนั่นตีเสร็จปั้นยางไปตลาดไปผักนอนในบ้านพ่อใหญ่กลางคืนมาตายนอนตายก็คืออันนั้นแหละคือความศักดิ์สิทธิ์เขาแห่กันเขาเห่กันเขาเห่กันทั่วบ้านทั่วเมืองอันการเซนไวเนี่ยอันในปีหนึ่งเนี่ยชาวบ้านมักนิยมมากเซนไวเจ้าก่อเซิงโดเนี่ยอันในช่วงไหนแน่เดือนสามเนาะเดือนที่แล้วเดือนเมษาปีละเทือกที่พวกเขามีโชคเวลาเขามาดูอยู่พวกคนบ้านสารกามาดูอยู่เตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮัตคอการเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดอยู่แบบถูกขากมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ประจนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองในเดลินิวจับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่เดลินิวออนไลน์